แต่มันไม่ควรถูกเขาไปตีความทางการเมืองอย่างเลยเถิดว่าโอ้โหจะมีนายกพระราชทานหรือเปล่า คุณทักษิณจะกลายเป็นนายกที่เข้ามาทางการเมืองนอกระบบหรือเปล่า จะมีการแบบกระแสพลเอกประยุทธ์ตกจะมีการเปลี่ยนตัวเกี้ยเสียงหัวเจรจาแขกไม่มีความรู้เรื่องวงในอะไรทั้งนั้นนะคะแต่แขกค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องแบบนั้นน่ะมันไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะมันเป็นความมโนล้วนเป็นจินตนาการล้วนๆหรือบางทีก็อาจจะเป็น wishful thinking ของคนบางกลุ่มแต่ในภาวะการเมืองแบบนี้นะคะทุกคนได้ประจักษ์แจ้งตรงกันว่าวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่วิกฤตโรคระบาดมันเป็นวิกฤตประชาธิปไตยเมื่อเรามีเมื่อเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการประชาธิปไตยของเราสะดุดจากการรัฐประหารมันทำให้เราได้รัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนไม่ได้ทำงานตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจทางการเมืองมันง่ายๆแค่นั้นแล้วแขกมั่นใจว่าไม่มีคนไหนคนไม่มีคนไทยที่ซื่อสัตย์ในหลักการประชาธิปไตยนะคะอยากจะเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่านายกนอกระบบผมก็งงๆว่ามันโผล่มาจากไหนผมหาเฟซตลอดเลยผมบอกแล้วผมก็ขำว่าแล้วมันโผล่มาจากไหนต้นตอมันอยู่ที่ไหนเนาะไม่รู้เหมือนกันเพราะแฮชแท็กเมื่อคืนนี้นี่คือแบบมีแต่คนติดแฮชแท็กกันเต็มไปหมดเลยไม่รู้ก็เราก็ไม่พูดมากเราก็จะบอกว่าที่เขาแฮชแท็กก็ถูกละก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามระบบนะฮะคุณนิพิษเนี่ยนิพิษน่าจะเป็นนักการเมืองคนเดียวที่เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ใช่กรณีแฮชแท็กไม่เอานายกรัฐมนตรีพระราชทานคุณนิพิษเนี่ยบอกว่าต้องตอบตามรัฐธรรมนูญเลยว่านายกพระราชทานไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญสมมติพลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกก็ต้องไปดูว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองแต่ละพรรคเสนอใครเป็นนายกก็ต้องเป็นรายชื่อคนที่ถูกพรรคการเมืองคนที่จะมาเป็นแทนก็ต้องเป็นแคนดิเดตที่พรรคการเมืองเสนอชื่อไม่มีช่องทางที่มีนายกพระราชทานในโลกออนไลน์เขาคงเขียนกันไปอย่างนั้นมันเกิดไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญผมต้องตอบตามกฎหมายจะตอบนอกเหนือกฎหมายเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องการที่ฝ่ายค้านจี้ให้ประชาธิปัตย์ถอนตัวคุณนิพิษบอกถ้าถอนตัวตอนนี้จะเกิดปรากฏการณ์สองเรื่องคือ1พลเอกประยุทธ์ยุบสภา2ถ้ามายุบสภาก็ต้องเลือกนายกใหม่ก็ต้องไปดูว่าคนที่เสนอความเห็นให้ถอนตัวเนี่ยต้องการวิธีไหนเพราะถ้านายกออกต้องเกิด2เรื่องนี้แต่ถามว่าถอนตัวไหมขอไม่ตอบดีกว่าเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคแล้วไม่อยากแสดงความเห็นสรุปแล้วก็คือไม่ตอบอะไรเลย แต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกครม.ก็พ้นอำนาจถูกไหมคะรัฐสภาก็เลือกนายกใหม่จากแคนดิเดตอยู่ดีแต่อันนี้มติชนก็บอกว่าไอ้เรื่องกรณีที่คุณนิพิษพูดบอกว่ามันมีการเต้าข่าวเรื่องที่จะมีนายกพระราชทานหรือเปลี่ยนตัวนายกอะไรต่างๆไม่จริง 100% นะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรผิดนี่เป็นการนำการเมืองมาเล่นเพื่อปั่นกระแสยืนยันว่าใน1ปีครึ่งนี้ไม่ลาออกไม่ยุบสภาโดนไล่ให้โดนไล่ไปต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยฮะโดยเฉพาะโควิดกำลังระบาดหนักไม่เหมาะที่จะเลือกตั้งและหาเสียงพลเอกประยุทธ์เป็นชายชาติทหารสูงมากไม่ใช่คนที่จะยอมทิ้งประเทศที่ประชาชนเผชิญกับปัญหาตามลำพังแล้วเอาตัวรอดคนเดียว7ปีที่ผ่านมามีทั้งพีคสุดและต่ำสุดซึ่งตอนนี้ถือว่าต่ำสุดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดอ๋อนี่ยอมรับด้วยเหรอแหล่งข่าวเนี่ยแหล่งข่าวที่ฝ่ายความมั่นคงแสดงว่าอยู่กับประยุทธ์นั่นแหละพี่ถึกแต่ไอ้การเปรียบเทียบว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ยอมทิ้งประเทศไม่ยอมทิ้งประชาชนให้เผชิญปัญหาตามลำพังเพราะมีความเป็นชายชาติทหารสูงมากเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวมากนะคะวิกฤตที่มันเขาเรียกว่าเข้ารกเข้าพงมาขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพหรือขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ยอมลาออกหรือยอมทำอะไรสักอย่างเช่นยุบสภาเนี่ยค่ะมันจะเป็นการเอาหัวใจของปัญหาออกจากประเทศมันไม่ใช่การทิ้งประชาชนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พลเอกประยุทธ์ทิ้งประชาชนน่ะประเทศไทยจะดูสว่างและมีความหวังขึ้นมาในบัดดลเลยค่ะทางออกของประเทศไทยอ่ะคือพลเอกประยุทธ์ต้องทิ้งประชาชนค่ะไม่ใช่แบบอู้ผมเป็นชายชาติทหารประชาชนกำลังลำบากผมจะไม่วันทิ้งไปไหนประชาชนหรอกไม่ล่ะทิ้งเถอะขอตอบแบบชายชาติทหารได้ไหมชายชาติทหารนี่คือบอกว่าอ๋อไม่ทิ้งอ่ะไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกรอลบให้แพ้ก่อนรอตายเป็นเบื่อก่อนค่อยเปลี่ยนม้า
คือแขกงงกับการเปรียบเทียบรอให้ลบแพ้ก่อนอ่ะการเปรียบเทียบว่าคือเอาอย่างนี้ข้อที่หนึ่งนะคะการขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรเกี่ยวกับความเป็นลูกผู้ชายหรือชายชาติทหารไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนละอาชีพทหารก็เป็นทหารแล้วทหารสมัยใหม่เนี่ยค่ะเขาไม่ได้รบบางระจันมันไม่มีคอนเซปต์เรื่องแบบทิ้งไพร่พลไว้ข้างหลังแล้วตัวเองหนีเอาตัวรอดการรบสมัยใหม่ไม่ได้มีมโนทัศน์อะไรอย่างนั้นแล้วแล้วที่สำคัญนะคะการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ประชาชนมอบความไว้วางใจหรือมอบอำนาจให้กับคนคนหนึ่งเพราะคุณได้รับการเลือกตั้งหรือคุณเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีส.ส.จำนวนมากที่สุดคือคุณจึงไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณก็ได้เป็นรัฐมนตรีคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าประชาชนอนุญาตให้คุณเป็นมันเท่านั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับการรบมันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนลำบากฉันจะกอดตำแหน่งกอดประชาชนอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ไปไหนมันตรงกันข้ามค่ะในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยต่อให้นายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วบริหารประเทศล้มเหลวผิดพลาดประชาชนก็จะบอกว่าไป get out เราจะเลือกตั้งใหม่เราต้องการนายกคนใหม่นายกคนนี้ทำงานไม่เข้าตาประชาชนทำงานไม่ qualify ทำงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ประชาชนตั้งความหวังเอาไว้ไม่สามารถรักษาสัญญาที่เคยหาเสียงไว้ว่าถ้าผมชนะการเลือกตั้งผมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทำดังต่อไปนี้1 2 3 4อยู่มา2ปี3ปีทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวประชาชนก็บอกว่าอัญเชิญออกไปค่ะถึงคุณจะเลือกคนใหม่มาเป็นเข้าใจไหมดังนั้นไอ้การเปรียบเทียบว่าโอ้ประชาชนเดือดร้อนผมจะไม่ทิ้งมันไม่ใช่คุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะตัดสินใจว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปในระบอบประชาธิปไตยเป็นประชาชนที่จะบอกว่ามึงอยู่ได้หรือมึงไม่ได้ไปต่ออำนาจการตัดสินใจนั้นมันอยู่ที่ประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับว่าโถประชาชนลำบากกูไม่ไปไม่ใช่มันผิดในทุกมิติเลยอะในข้อเปรียบเทียบของคุณนิพิษน่ะตอนนี้ทุกคนพากันหลงผิดกันไปหมดอันนี้ไม่ใช่นิพิษนี่มันอ้างว่าเป็นแหล่งข่าวความมั่นคงแหล่งข่าวความมั่นคงคือฝ่ายทหารมาให้ข่าวแต่จริงๆก็คือมันตลกอะคือไปพูดอะไรมากมายคือทิ้งประชาชนอะไรคุณล้มเหลวแล้วอะลบแพ้แล้วอะแม่ทัพที่ลบแพ้มันต้องโดนไล่ออกอันนั้นก็เป็นเรื่องทหารพี่ถึกแต่ถ้าเราเชื่อว่าประเทศเราอยู่ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยอะมันอยู่ที่ประชาชนถูกปะว่าเขาจะให้คุณอยู่ต่อหรือเปล่าคุณไม่มีสิทธิ์มาแอ้งว่าอุ๊ยไม่ไปหรอกนะขอทำหน้าที่ต่อไม่ได้ค่ะเพราะอำนาจเจ้าของอำนาจทางการเมืองเป็นของประชาชนประชาชนบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงฉันประชาชนบอกว่าไม่ทำงานไม่เข้าเป้าไปเถอะประชาชนเขาไล่แล้วยังเราไม่ใช่ประชาชนคือมันมีกระแสมันคนละเรื่องกันเลยไอ้กระแสที่หม่อมเจ้าจุนเจิมโพสต์เนี่ยหน่วยงานความมั่นคงเขาก็พยายามบอกว่าไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกันการโพสต์ของหม่อมเจ้าพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นนะที่เด็กคนเอาไปตีความกันใหญ่โตนะคุณจุนเจิมโพสต์ทีเดียวเนี่ยคนตีความกันใหญ่โตแกโพสต์มาเป็นหางว่าวตั้ง7ปีเนี่ยเชียร์ประยุทธ์มาเนี่ยทำไมต้องไปซีเรียสกับแกโพสต์ทีเดียวจริงเรื่องสายด่วนผมว่าแกก็มีสิทธิ์โมโหของแกมั่งแหละแกก็บ่นรัฐบาลมั่งสิแกก็ต้องชิ่งมั่งสิใช่ปะไม่พี่ถือแขกว่าอย่างนี้ยิ่งเราเชียร์แล้วเราเจออะไรที่มันไม่เข้าท่ามากๆอ่ะเรายิ่งรู้สึกต้องเตือนพี่ถือนึกออกไหมเวลาคนที่เราเชียร์ทำอะไรที่มันผิดแบบตำหูตำตาเรารู้สึกเป็นความรับผิดชอบของเราเตือนไม่เรารู้สึกเป็นความรับผิดชอบของเราที่แกรู้สึกเตือนมั่งเจ็ดปีแกไม่เห็นเคยอะไรเลยก็กูอายอ่ะกูอายอ่ะกูเชียร์มึงมาตลอดมึงมาทำอะไรอย่างงี้ไม่ได้อายแล้วเรื่องที่แกอายสุดคือเรื่องไอ้ค่าโทรศัพท์ไงพี่ถึง1668อ่ะใช่สายด่วนและแขกรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่มันธรรมดาสามัญแบบเนี้ยคือเรื่องอื่นๆน่ะเรายังพอจะแก้ตัวให้ได้ว่าเฮ้ยมันซับซ้อนเรื่องวัคซีนเขาไม่ยอมขายให้เราหรือเปล่าแต่ว่าเรื่อง1668อ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นปาหี่ที่สุดในข้อแก้ตัวของทั้งกสทช.กับที่บอกว่ากรมอนามัยอ่ะมาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหมายเลขแต่ไม่ได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียกเข้าอ่ะแล้วพอแกเจอคำอธิบายอย่างเงี้ยแล้วแบบโหคือยิ่งคนที่เราเชียร์เรายิ่งมาเจอข้อผิดพลาดที่มันตายน้ำตื้นขนาดนี้มันก็ต้องเขียนท้วงติ่งเป็นธรรมดาถูกไหมพี่ถึงทำดีดีซีนี่พุทธอิสระแซวผมไม่รู้ว่าพุทธอิสระนี่แกเอาประโยคฝ่ายเสื้อแดงไปแซวบอกแกบอก
แกไปโพสต์รูปหม่อมจุนเจียวแล้วก็บอกว่าแมวซื้อไปแล้วแน่ๆงูพริสแล้วบอกว่างูพริสใช่งูพริสแหวงกัดท่านประยุทธ์แมวซื้อไปแล้วแน่ๆพุทธอิสระผมว่าอารมณ์ขันมั้งพุทธอิสระคงมีอารมณ์ขัน